ที่ได้หายากที่ได้เศร้ากับมันข่อยเห็นหน้าข้ามปองแล้วมันนวลสว่างข่อยเฮ็ดใจบ่ได้อย่าว่ากันขอได้นางคำแก้วมันกำลังจะกลายร่างเป็นงูอยู่เหรอเชียวดันพลาดซะได้รอดตายมาได้ก็บุญเท่าไหร่หรอยายพิมเพราะประจำเดือนอีกข้ามปองแท้ๆเฮ็ดให้เครื่องร่างพญาครุฑเสื่อมอำนาจฉันอุตส่าห์ประมูลครุฑตั้งเป็นแสนแต่กลับไม่เหลือซากน่าเจ็บใจนะเป็นแสนสิบหมื่นน่ะบอกโอ้จังสี่ต้องซ่อมเอากาวมาติดแล้วก็ไปขายคืนมันเฮ้ยซ่อมไปก็เท่านั้นของที่เสื่อมแล้วจังได้เอามาใช้บ่ได้เราเป่าประกาศให้ชาวบ้านรู้กันไปเลยดีไหมว่านางคำแก้วมันเป็นบริวารเจ้าแม่นาคีชาวบ้านจะได้มาช่วยเราปราบมันก็ดีชาวบ้านที่ได้ซอยกันกำจัดแก๊งสนตีนหาเสียนนะตี้อีคำแก้วมันคือสิบ่ปล่อยเฮาไว้คักเพราะว่ามูเฮาฮู้ว่ามันเป็นงูบริวารเจ้าแม่เออแล้วเป็นหยังเมื่อคืนเนี่ยพวกมันน่ะเป็นหยังบ่ฆ่าพวกเฮามันแค่ต้องการข่มขวัญพวกเราต่างหากแล้วถ้าเกิดนางคำแก้วมันเอาจริงขึ้นมาเราจะทํายังไงเดี๋ยวคอยสิแจกหวานพญาลิ้นงูให้เอาไว้ป้องกันตัวก่อนจนกว่าคอยจะหาวิธีกําจัดอีงางูผีได้หวานแม่นหวานพญาลิ้นงูแม่นอีกแล้วบ่เอียงมันอาศัยได้บ่ล่ะมึงสิเอาบ่ลองเบิ่งเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะมีอะไรป้าอิมคุณหนูค่ะคุณหนูจะพลเป็นอะไรเราต้องลุกดอกนอนเถอะพวกมันทำอะไรคำแก้วหรือเปล่าแล้วนายคำปองล่ะคอยกับแม่บ่เป็นอย่างเจ้าห้องเจ้าของก่อนคำแก้วไม่เป็นอะไรจริงๆเหรออีหนีเจ้าต้องห้องดอกแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมพวกมันต้องจับตัวนายคำปองไปด้วยซุ่มบักหมออ้วมวางแผนจับข่อยไปเฮ็ดคุณไสเล่นของสกปรกแต่แม่ไปหูซะก่อนมันก็เลยจับแม่ไปขังไว้สุดท้ายมันก็แพ้ไพ่เจ้าของถือของหย่อนไส้โตเกือบตายข่อยกับแม่จังวิทย์เมื่อใดและตอนนั้นเจ้าก็สลบไปแล้วพี่กลับมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะข่อยกับแม่เป็นผู้พาเจ้ากลับมาเองเจ้าอย่าเฝ้าสอตอนนี้พักก่อนสิเดมี่แห้งทำไมพวกมันไม่เลิกราวีคำแก้วสักทีซุ่มนั้นมันสั่งข่อยจังมักว่าข่อยบ่แม่นคนแต่เธอนี่ซุ่มนั้นคงสิลาไปโดนอยู่พี่ไม่เข้าใจเลยคำแก้วไม่เห็นหน้านางเกียรติตรงไหนพวกมันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆยังก็บ่แน่นอนดอกบ่แน่ว่าจักหน่อยคอยคือสิเบิ่งเป็นตาขี้เดียดในสายตาเจ้าก็ได้ถ้าเป็นจังซั่นเจ้ายังสิฮักคอยอยู่บ่ต่อให้นานไปไม่ว่าคำแก้วจะเป็นอะไรพี่ก็จะรักคำแก้วไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
แก้วเจอสิเฝ้ามาเห็นหยังพี่อยากช่วยคำแก้วนี่จ้ะบ่ต้องดอกจ้ะขอเฮ็ดเองได้ขอบใจจ้ะโอ้ยน่ากินจังสิไปเตรียมเขามาอีกเพื่อพ่อสิกินเขานำฉันมาเยี่ยมแกไม่อยากรู้ว่าพ่อก็สนใจผมด้วยแม่อิ่มบอกว่าแกถูกทำร้ายคุณท่านเป็นห่วงคุณหนูมากนะคะผมยังไม่ตายง่ายๆหรอกครับอยู่ดีไม่ว่าดีทำตัวกลางจนเจ้าถิ่นเขาสั่งสอนแล้วนะสิพ่อคงพอใจนะที่เห็นผมในสภาพแบบนี้โทษคุณหนูแกมันอวดดีอวดเก่งกับเข้าไปทั่วจนชาวบ้านเขาเหม็นหน้าเอาสิคืนแกอยู่ที่นี่ต่อไปนะแกคงนอนประชาเขาสักวันถ้าพ่อไม่อยากเห็นหน้าผมพ่อก็กลับกรุงเทพไปสิครับฉันกลับแน่แต่ฉันจะเอาแกกลับด้วยฉันคงไม่ทนให้แกอวดดีกับฉันอีกต่อไปแล้วผมไม่กลับผมจะอยู่ที่นี่กับคำแก้วคนที่ผมรักเชิญพ่อกลับไปเสวยสุขที่คฤหาสน์หลังโตของพ่อคนเดียวเถอะไอ้พลแกมันหลงผู้หญิงจนงอหัวไม่ขึ้นสักวันแกจะต้องเสียใจผู้หญิงบ้านป่าบ้านดงอย่างเธอมันไม่อะไรดีนักหนาเจ้าพลมันถึงได้หลงหัวปักหัวปั๊มเนี่ยคุณท่านคนสมสู่กันนะงูผีอย่างนี้เหรอถ้าเขาไม่เชื่อเธอก็ต้องหาตัวช่วย